พาคุณผู้ชมไปดูมาตรการแล้วก็การปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดค่ะซึ่งเป็นปฏิบัติการทลายเครือข่ายเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยเขาสามารถไปจับกุมได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลไปพบว่าตัวกลางของคนที่เป็นเครือข่ายจริงๆเนี่ยเอานำยาเสพติดเป็นกระสอบกระสอบเลยนะไปเก็บเอาไว้ในคอนโดแห่งหนึ่งจากนั้นก็ให้สาวๆสวยๆทำหน้าที่เป็น PR เป็นพริตตี้เป็นคนติดต่อหาลูกค้าจนกระทั่งสามารถที่จะไปทลายแก๊งนี้ได้แล้วก็พบว่าอยู่ในจังหวัดชลบุรีนี่เองค่ะแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า500 ล้านบาทเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการกันก่อนเลยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปค้นเป้าหมายทั้งหมด25 จุดด้วยกัน1 จุดที่ไปก็คือตำรวจปราบปรามยาเสพติดและสำนักงานปปงและปปสเนี่ยค่ะไปตรวจที่คอนโดมิเนียมหรูย่านวุฒาอากาศแล้วก็ไปจับกุมตัวนายสันติภาพอัมพันธ์เพ็ญโรจน์นายสันติภาพเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะซึ่งจับกุมได้พร้อมกับของกลางเป็นไอซ์แล้วก็มีเคตามีนจำนวนหนึ่งค่ะนายสันติภาพถือว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายยาเสพติดของนายประสงค์หรือว่าจ๊ะมณีจิตนะคะนายจ๊ะเนี่ยเขาจะใช้ PR หรือว่าพิตตี้สาวสวยซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นเวลาถ้าเราไปตามสถานบันเทิงต่างๆพิตตี้ต่างๆเหล่านี้ค่ะจะทำหน้าที่ในการติดต่อลูกค้าและกระจายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวมถึงทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตัวของนายสันติภาพเนี่ยนะคะพอเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้แล้วรับสารภาพว่ารับยามาจากนายจ๊ะจากนั้นนำมาพักเอาไว้ที่ห้องเช่านานมาประมาณ5 เดือนแล้วค่ะรับมาครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคะ 1-2 กระสอบแต่ละกระสอบจะมีไอซ์บรรจุอยู่ 40-50 กิโลกรัมแล้วก็ได้รับค่าจ้างเนี่ย 3-50,000 บาทสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด25 จุดด้วยกันแบ่งเป็นพื้นที่นครบาล22 จุดพื้นที่ตำรวจภูธรภาค1อีก3 จุดสามารถยึดทรัพย์ได้กว่า25 ล้านบาทจากการขยายผลค่ะการจับกุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการขยายผลจากการจับกุมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2 คนพร้อมเครือข่ายยาบ้าอีก300,000 เม็ดโดยเครือข่าย PR เงินล้านเนี่ยค่ะตำรวจเขาก็เลยขอศาลออกหมายจับไปทั้งหมด9 คนสามารถจับกุมตัวได้4 คนและเหลือหลบหนีอีก5 คนในรอบปีที่ผ่านมานะคะตรวจพบเครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า500ล้านบาทค่ะถือว่าจับล็อตใหญ่เลยนะคุณค่ะ500ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ